กลับมาช่วงนี้ดูเรื่องราวของแม่จะไม่ทนนะฮะก็คือเรื่องของคุณมาชาวัฒนพานิชนักร้องชื่อดังเนี่ยนะฮะเธอบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีพฤติกรรมมาคอยวนเวียนอยู่หน้าบ้านของเธอลักษณะบอกว่าเหมือนกับจะเป็นแฟนคลับมาคอยตามเป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายคุณมาชาบอกว่ามันเริ่มจะลุกล้ําความเป็นส่วนตัวมากเกินไปแล้วคุณมาชาบอกไม่ไหวต้องเจอกันหน่อยก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ ส่งมาหาที่เรื่องอะไรแล้อยู่ดีๆมาบอกว่าต้ให้จบสิคืออะไรล่ะมันจะได้จบสักทีพี่ก็เมื่อยแล้วให้หนูไปเรียกมาเลยก็ได้เนี่ยให้เขามาหนูไม่รู้เหมือนกันเข้าใจเปล่าอ่ะ อะไรล่ะคืออะไรเอามาเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรคิดถึงไม่ได้ใช่ไหมว่าแต่นี้มันที่ส่วนตัวพี่โอเคงั้นลูกเก่าหนูขอโทษหนูมาเพื่ออะไรมีอะไรไม่มีมีอะไรมีอะไรไอะรชาติหนึ่งไม่เคยจะมาเลยน้องชื่ออะไรคะชาติเดี๋ยวก่อนน้องชื่ออะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยน้องเป็นห่วงพี่นะพี่เดี๋ยวมาพูดกันให้รู้เรื่องไม่ไม่ไม่คือมาหลายๆครั้งเนี่ยมาเพื่ออะไรแหมพี่หนูก็ไม่ได้อยากจะขอโทษนะคะ นี่ฮะเป็นคลิปที่คุณมาชาบอกว่าทนไม่ไหวต้องอัดมาให้ชาวบ้านต้องอัดมาให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันหน่อยถึงพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องตามมาเฝ้าคุณมาชาถึงหน้าบ้านหลายครั้งนะครับคุณมาชาบอกมาบ่อยขนาดนี้มันเกินคําว่าแฟนคลับแล้วอะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าถูกคุก้ํำความเป็นส่วนตัวก็เลยหมดความอดทน เนี่ยสุดท้ายก็แจ้งตำรวจเนี่ยนะฮะคุณมาชาโพสต์คลิปขนาดที่กำลังพูดคุยกับหญิงสาวคนนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าพยายามทนสุดๆแล้วถ้าคุณโดนบ่อยๆจะทำยังไงนะครับก็เป็นการระบายความในใจนะฮะว่าถูกผู้หญิงคนนี้มารบกวนบ่อยๆแล้วก็มีการถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าคุณมาชาเองพยายามพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้เพื่อถงเวลาให้ตำรวจมาถึงที่บ้านของเธอเนี่ยนะครับโดยคุณมาชาก็ บอกกับแฟนคลับที่เขามาถามถ่ายหลังจากที่คุณมาชาเนี่ยมีการโพสต์เรื่องนี้ไปก็ส่วนใหญ่ก็มาถามเรื่องความปลอดภัยคุณมาชาบอกว่าแจ้งความไปแล้วทนไม่ไหวแล้วนะฮะจิตเสียหมดเลยตอนนี้กฎหมายเนี่ยแค่ปรับรและเดี๋ยวก็มาอีกเขาบอกว่ามามากกว่า6ครั้งจนไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะคุณมาชาบ,บอกว่าบ้านมันคือที่ส่วนตัวทุกคนในบ้านตอนนี้ทุกวันนี้ต้องมากลัวแล้วก็ระแวงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดก็มีชาวเน็ตนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่มักจะมาก่อกวนคุณมาชาว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะเคยเป็นถึงนักร้องค่ายดังมีผลงานเพลงในปี49หลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีผลงานถ่ายแบบนิตยสารชื่อดังหลายฉบับนอกจากนี้ในคลิปนี้เนี่ยหญิงสาวคนนี้นะฮะยังกล่าวอ้างตัวเองว่าเป็นน้องสาวของคุณชมพูฟรุตตี้นะฮะซึ่งก็เป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลงชื่อดังด้วยนะครับม,มีการขุดประวัติออกมาแล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะคะสิ่งที่คุณมาชาติเจอนะครับพฤติกรรมนี้ทางเพจนิติ จิตวิทยาค่ะได้ให้ความรู้ด้านจิตวิทยาค่ะมีการอธิบายพฤติกรรมกรณีนี้ไว้นะคะโดยมีการบอกว่าคำศัพท์ทางจิตวิทยาที่เรียกบุคคลที่ชอบติดตามผู้อื่นบอกว่าสต็อกเกอร์นะคะโดยมีการแบ่งเป็นสองจำพวกค่ะคือจำพวกที่1 Simple o b s e s s i o n s t o l k e r ค่ะโดยกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีคดีความมากที่สุดกับทัศนคติที่ว่าถ้าฉันไม่ได้ก็อย่าหวังว่าคนอื่นจะได้เธอ,อแล้วก็ฝ่ายที่ถูกติดตามมักจะจบ ด้วยการถูกฆาตก,กรรมนะคะโดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะส่วนผู้ที่ถูกติดตามก็จะเป็นพวกอดีตภรรยาหรือว่าคนรักนั่นเอง สต็อกเกอร์ในกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดนะคะมีปัญหาในด้านของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์เช่นเป็นคนที่อิจฉาเป็นคนหึงหวงขั้นรุนแรงมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่ําค่ะแล้วก็มีความไม่มั่นใจในตัวคนรักสูงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจทําให้กลุ่มนี้มักจะทําร้ายภรรยาตัวเองต้องการที่จะควบคุมภรรยาตัวเองตลอดเวลาในทุกๆด้านเพื่อให้รู้สึกค่ะว่าตัวเองนั้นมีอํานาจมีความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตฝ่ายหญิงนะคะ ซึ่งผู้ชายกลุ่มนี้จะออกแนวๆค่ะถ้าดีมากก็จะดีมากๆไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าร้ายเนี่ยก็จะร้ายไปสุดๆเลยนะคะซึ่งทําให้ฝ่ายหญิงบางทีก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยเพราะคิดว่าเดี๋ยวฝ่ายชายก็จะกลับมาดีด้วยนะคะ mm. ส่วนจําพวกที่2ค่ะคือ Love Obsession Stalker เป็นกลุ่มที่ติดตามคนที่ตัวเองเแอบชอบเ mm. ช่นติดตามพวกดาราพวกเน็ตไอดอล เพื่อนที่โรงเรียนคนที่ทำงานเป็นต้นค่ะแล้วก็พบมากถึง60%นะคะโดยเชื่อว่าตัวเองแล้วก็ฝ่ายที่ถูกติดตามมีความสัมพันธ์แบบพิเศษค่ะ การได้พบเจอหรือว่าการได้ปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถเอาไปจินตนาการต่างๆนานา,นาได้ด้วยว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีใจให้หรือแม้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะตรงจะปฏิเสธนะคะความสัมพันธ์สตอกเกอร์กลุ่มนี้ค่ะก็จะมองว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องการที่จะสารสัมพันธ์ต่อ ต็อกเกอรกลุ่มนี้เองนะคะมีความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงว่าฝ่ายที่ถูกติดตามเนี่ยมีความรู้สึกว่ารักตนเองมากๆแต่ไม่ได้แสดงออกค่ะดังนั้นก็ต้องกระตุ้นในการแสดงออก ขอภัยขาดกระตุ้นการแสดงออกมาด้วยการติดตามเพราะว่าถ้าติดตามไปสักพักนะคะฝ่ายตรงข้ามก็จะแสดงความรักตอบกลับมาแน่ๆแต่เมื่อถูกปฏิเสธแรงๆหลายโหนแล้วก็อีกฝ่ายไ,ไม่มีทีท่าแสดงความรักกลับมาสตอกเกอร์ก็จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงนะคะเช่นการทำร้ายร่างกายการข่มขู่หรือแม้กระทั่งการฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะคนใกล้ชิด ที่มีผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้นะคะก็ต้องมีการพาไปรักษาหรือว่ามีการดูแลแล้วก็สอดส่องบุคคลกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดไม่ให้มกมุ่นหรือว่าลุ่มหลงจนเกินไปนั่นเองค่ะอืมก็เป็นพฤติกรรมของแฟนคลับนะแนวแนวเนี้ยคุณเป็นจะรักเองแฟนคลับเยอะก็ต้องระวังตัวเหมือนกัน จะเป็นลักษณะเป็นแฟนคลับคนอื่นแล้วก็ตามคนอื่นมากกว่าอ๋อไม่มีแฟนคลับมาตามใช่ไหมฮะไม่มีค่ะโอเคแต่ว่าใครเป็นแฟนคลับคุณเบญจลัลเนี่ยมาตามได้ให้ขนมได้ผมจะได้รับอันที่ส่งไปด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว8 8กันนะคะ